มาดูการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กๆนักเรียนนะคะกค็่ะตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนแบบออนไซต์โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดน้องๆได้รับวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้ว87%ด้วยกันค่ะขณะที่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะเริ่มได้รับวัคซีนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะเรื่องนี้นายขจิตชัดวานิชท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านก็เปิดเผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง12ถึง18ปีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพนะคะโดยจากการสำรวจความประสงค์ในการรับวัคซีนพบว่ามีนักเรียนประสงค์รับวัคซีนจำนวน 33,048 คนจากเด็กนักเรียนทั้งหมด 37,466 คนโดยผู้ประสงค์จะฉีดวัคซีนจำแนกเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,796 คนค่ะได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วตั้งแต่4ตุลาคมจำนวน 3,284 คนหรือคิดเป็น87%และนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 29,252 คนซึ่งมีแผนจะเริ่มต้นฉีดวัคซีนตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่20ตุลาคมนะคะเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวดค่ะสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะจะดำเนินการให้ได้รับวัคซีนครบถ้วนโดยจะใช้สูตรวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1แล้วก็แอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2ระยะห่างในการฉีด3สัปดาห์นะคะนอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับทางสำนักการศึกษากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรและกระจายวัคซีนไฟเซอร์ให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมความรู้สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์รวมไปถึงอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนและเน้นย้ำวิธีการปฏิบัติตนหลังฉีดวัคซีนตลอดจนแนวทางการติดตามอาการหลังฉีดอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กนักเรียนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองทุกท่านค่ะ